สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านที่ติดตามรายการผ่านทาง Facebook Live นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการส่องหุ้นครับจริงๆแล้วช่วงวันสองวันนี้ข่าวที่มีนัยยะสำคัญจริงๆมีแค่2เรื่องครับเรื่องแรกก็คือเรื่องมาตรฐานบัญชีใหม่นะครับเรื่องนี้ก็คุยกันเยอะฮะ IFRS 9ผมเล่าคอนเซ็ปต์ให้ฟังนิดนึงคือเรื่องที่มันถกเถียงกันเยอะก็คือ IFRS 9เนี่ยมันจะมีการตั้งสำรองที่เข้มข้นกว่าเดิมพยายามอธิบายให้มันง่ายๆนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเดิมเนี่ยเวลาเราปล่อยสินเชื่อลูกหนี้ที่ไม่สามารถที่จะจ่ายดอกเบี้ยได้เขาก็จะมีกติกาเลยเช่นไม่จ่าย3เดือนคุณต้องตั้งสำรองเท่าไหร่ไม่จ่าย6เดือนคุณต้องตั้งสำรองเท่าไหร่อันนี้ก็คือกติกาตามมาตรฐานบัญชีที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แต่ของ IFRS 9เนี่ยเขาจะมีระบบแนวคิดใหม่ครับก็คือพอคุณปล่อยไปแล้วถ้าเกิดคุณคิดว่ามีโอกาสที่เขาจะชำระไม่ได้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณต้องตั้งสำรองทันทีเพราะฉะนั้นมีการประเมินกันครับว่าการใช้ระบบมาตรฐานบัญชีนี้อาจจะมีผลกระทบทำให้รายได้ในกลุ่มคนที่ปล่อยสินเชื่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์ลีสซิ่งหรืออะไรก็แต่ลดลงเนื่องจากจะต้องเงินบางส่วนไปตั้งสำรองเป็นค่าใช้จ่ายแล้วก็มีการประเมินว่าในมุมของผู้กู้เมื่อผู้ปล่อยมีระยะเวลาหรือมีข้อแม้ในการปล่อยมากขึ้นเขาก็จะปล่อยได้ยากขึ้นพูดง่ายๆคือผู้กู้จะกู้ได้ยากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราได้รับรู้กันนะครับแต่ก็มีข้อถกเถียงมากมายมหาศาลครับผมยกตัวอย่างผมเพิ่งสัมภาษณ์อาจารย์ท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านเป็นคนที่รู้เรื่องบัญชีเขาบอกว่าอย่างนี้ครับถ้ามีการตั้งสำรองเนี่ยนะตามมาตรฐานบัญชีใหม่ IFRS 9เนี่ยแบงก์รัฐจะล้มไม่ใช่แบงก์ที่อยู่ในตลาดหุ้นนะฮะต้องเข้าใจก่อนแบงก์รัฐจะล้มในบางแบงก์ไอ้นี่เป็นสิ่งที่เราฟังแล้วเราก็ตกใจแต่บางคนก็จะมีทัศนะมาบอกว่าไอ้เรื่องนี้ไม่กระทบหรอกสร้างความเซฟตี้ด้วยแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะทำให้ภาพของบริษัทในไทยเนี่ยดูมีความแข็งแกร่งมากขึ้นอันนี้ก็คนละมุมแต่สิ่งที่ผมมีข้อแม้อยู่เรื่องเดียวฮะแล้วเป็นผมพูดเรื่องนี้หลายครั้งเหมือนกันว่าไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนคือจะให้เกิดหรือไม่ให้เกิดเนี่ยนะฮะทำไมตกลงกันว่าจะทำแล้วอยู่ๆมาเลื่อนผมไม่ได้บอกว่าจะต้องทำหรือไม่ทำนะแต่จริงๆแล้วกติกาเหล่านี้เนี่ยไม่ทำก็ไม่ควรทำตั้งแต่แรกหรือทำก็ควรทำตั้งแต่แรกเพราะอะไรรู้ไหมฮะบริษัทที่จะต้องเข้าสู่ระบบพวกนี้อย่างเช่นธนาคารพาณิชย์เนี่ยเขาจะต้องมีการตั้งสำรองครับเขาจะต้องมีการคุยกับทางผู้ตรวจสอบบัญชีออดิเตอร์เพื่อเตรียมรับมือมาตรฐานบัญชีใหม่เพราะฉะนั้นในสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะมีค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นครับเนี่ยแล้วก็มีการพูดถึงในหลายๆประเด็นเหมือนกันผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องจับตาอีกเรื่องหนึ่งกล้องซูมมาที่นี่นิดหนึ่งครับไม่รู้เห็นป่ะเห็นไหมฮะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพ.ร.ก.ดิจิตอลซึ่งเมื่อวานผมเล่าให้ฟังแล้วนะครับเป็นเรื่องที่คุยกันในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยฮะผมไม่ได้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอะไรอย่างนี้นะคือผมเป็นห่วงอยู่อย่างเดียวนะครับเป็นห่วงอยู่อย่างเดียวคือผมเห็นด้วยในการมีพ.ร.ก.นี้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมกลัวอยู่อย่างเดียวก็คือว่าไอ้คนที่มันจะอยู่นอกระบบ มันก็จะอยู่นอกระบบอย่างนั้นแหละแล้วก็จะทำได้ทุกอย่างไอ้คนที่อยู่ในระบบเนี่ยคือเข้าไปคุยกับกต.เข้าจดในกต.เนี่ยก็จะเหมือนโดนขังถามว่าทำไมผมกลัวประเด็นนี้ผมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวผมมากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยก็มีการพูดถึงว่าจะต้องมีการควบคุมนักวิเคราะห์เพื่อป้องกันการชี้นำหรือชี้นำจะต้องมีเหตุมีผลก็มีการตั้งกติกาขึ้นมาเลยครับว่าใครจะวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้จะต้องไปอบรมนู่นอบรมนี่ต้องมีประสบการณ์นู่นเราประสบการณ์อย่างนี้ต้องมีไครเทเรีย1 2 3 4
และไครทีเรียก็จะซับซ้อนขึ้นอีกว่าคุณพูดออกสื่อได้ก็ตั้งกติกากันมาคนที่อยู่ในบริษัทหลักทรัพย์ก็ต่างคนก็สอบบ้างไปเรียนรู้เพิ่มเติมบ้างแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันปรากฏว่าผมเห็นผมเปิดไป LINE อันไหนเนี่ย Facebook อันไหนเนี่ยหรือแม้แต่สื่อต่างๆอันไหนแม้แต่โทรทัศน์ก็ตามวิทยุก็ตามผมไม่เคยพบเลยว่าคนที่พูดเรื่องแนะนำพูดเป็นคนที่จดทะเบียนนักวิเคราะห์ 100% แปลกมากและสิ่งที่เกิดขึ้นในมุมของนักวิเคราะห์ที่เขาคุยกันก็คือว่ามันกลับกลายว่าไอ้คนที่ไปจดทะเบียนเนี่ยมันก็โดนอยู่งั้นแหละคือไม่สามารถทำอะไรที่นอกเหนือได้ไอ้คนที่อยู่นอกระบบเนี่ยไปเขาเรียกอะไรอ่ะไปเล่น LINE เก็บเงินก็ทำได้ไปออก Facebook เก็บเงินก็ทำได้ไปพูดสัมมนาเก็บเงินก็ทำได้แต่คนอยู่ในระบบไม่สามารถทำได้ในบางส่วนผมละกลัวเรื่องพรก.เงินดิจิตอลเนี่ยนะผมเห็นด้วยนะผมต้องบอกว่าผมเห็นด้วยในการทำพรก.เงินดิจิตอลแต่ผมกลัวมันจะเป็นแบบนั้นเพราะอะไรรู้ไหมฮะผมเชื่อว่าคนที่เขาทำอยู่แล้วเนี่ยเขาต้องมานั่งคิดแล้วสมมตินะผมเคยตั้งโจทย์ไว้เมื่อวานนี้ถ้าคุณจะระดมทุนเอาเรื่องระดมทุนก่อนที่ต่างประเทศแล้วบริษัทคุณอยู่ในต่างประเทศถึงแม้มีบางบริษัทอยู่ในไทยถามง่ายๆเลยว่าทำไมเขาต้องผ่านโอเคเปลี่ยนใหม่คนที่เทรดเงินนะครับซึ่งแน่นอนโบรกเกอร์นั้นต้องมาจดทะเบียนกับทางกลต.ไม่งั้นผิดกฎหมายฮะและสมมติเขายังเล่นอยู่ใครจะไปทำอะไรเขาได้จะมีคนรู้ไหมผมก็คิดง่ายๆอย่างเว็บพนันบอลเว็บพนันอะไรก็แล้วแต่ยังมีเยอะแยะมากมายเลยยังไม่เห็นมีใครไปทำได้เลยไอ้นั่นแรงกว่าอีกโอเคยังไม่จบคนที่เขาซื้อขายนะครับหรือคนที่ออก ICO ถ้าเขาจะต้องมีเงื่อนไขมากมายแล้วเขาจะต้องเสียภาษี 15% ไม่รวมแวตเขาจะเลือกวิธีนี้ในการระดมทุนหรือเลือกวิธีอื่นแน่นอนข้อดีมันก็มีครับการออกพรก.นี้เนี่ยการฟอกเงินเนี่ยจะมีการช่วยนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นการที่มันจะต้องมีข้อมูลเชิงลึกออกมาเรื่อยๆนะครับหรือเอาง่ายๆเลยสมมติมีหลายบริษัทที่จะระดมทุนผ่านระบบเงินดิจิตอลหรือ ICO ที่เขาไม่เลือกระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เพราะว่ามันยุ่งยากพบไม่ถึงอะไรก็แล้วแต่พอมาเจอ ICO อีกถ้ากติกามันเยอะเขาบอกงั้นฉันไม่ระดมทุนละเราจะทำยังไงแต่โอเคเข้าใจฮะคือถ้าเกิดไม่มีใครเฉลี่ยเยอะคนที่เข้ามาลงทุนมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรอย่างนี้ไม่ต้องคือผมเข้ามาดูแล้วปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องของพรก.เงินดิจิตอลในเชิงลึกเนี่ยนะฮะยังมีอีกหลายเรื่องเลยยังมีอีกหลายเรื่องเลยหรือเอาง่ายๆนะผมเท่าที่ผมมีข้อมูลเนี่ยมี8หรือ9บริษัทก่อนหน้านี้เนี่ยมีการระดมทุนผ่านระบบ ICO ไปแล้วผมยกตัวอย่างชื่อที่ทุกคนรู้กันดีก็คือ JFIN Coinพอพรก.นี้ออกมาการเสียภาษี 15% ต้องเสียหรือไม่ถ้าเสียใครรับผิดชอบผมยกตัวอย่างเช่นใน8บริษัทนี้สมมุติระดมทุนไป500ล้านบาทต่อบริษัท8 5 40คือ 4,000 ล้าน 4,000 ล้าน 15% ของ 4,000 ล้านเงินเท่าไหร่ฮะมากกว่า 5-600 ล้านเขาจะจ่ายไหมถ้าไม่จ่ายคืนเงินได้ไหมค่าจะจ่ายใครรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยคือผมฟังดูแล้วโอ้โหมันมีหลายเรื่องแต่ไม่ใช่ไม่เห็นด้วยนะเห็นด้วยเห็นด้วยแต่มันมีหลายเรื่องมากตอนนี้มันก็เลยกลับไปว่าถ้าผมสังเกตนะผมอ่านหนังสือพิมพ์เช้านี้กับติดตามข่าวคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่อง ICO เรื่องเงินดิจิตอลไม่ค่อยมีใครให้สัมภาษณ์อะแม้แต่คนที่คุมจริงๆอย่างกลต.ก็มีท่านเลขาธิการออกมาพูดเมื่อเช้าใช่ไหม10โมงแต่ก็ไม่มีอะไรที่มันเป็นข้อมูลเชิงหรอกเพราะตัวท่านเลขาเองก็ไม่ทำอะไรอยู่แล้วในเชิงลึกก็เป็นคนคุมภาพเชิงกว้างอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามัน
มันเป็นปัญหาที่ถามว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันเยอะคุณอย่าลืมนะฮะทุกวันนี้เนี่ยในเศรษฐกิจไทยปัญหาใหญ่ก็คือการต่อท่อเงินมันไม่เกิดขึ้นบริษัทใหญ่มีเงินเยอะบริษัทเล็กมีเงินน้อยบริษัทใหญ่ต้นทุนถูกเช่น 2% บริษัทเล็กต้นทุนแพงเช่น 10% หรืออาจจะไม่มีใครปล่อยให้กู้ผมเห็นรัฐบาลก็พยายามจะส่งเสริมทํา SME นู่น SME นี่มันก็ไม่ถึงหรอกครับมันยังไม่ถึงหรอกฮะเราก็พยายามหวังว่าจะใช้อย่างเช่นหน้านี้ก็มีไลฟ์แพลตฟอร์มของตลาดหลักทรัพย์มี MAI ซึ่ง MAI นี้ก็ต้องบริษัทใหญ่ระดับหนึ่งเพื่อหวังว่าจะเป็นแหล่งในการระดมเงินใหม่ก็ยังไม่เห็นภาพที่ชัดในบริษัทที่เล็กเราหวังว่าจะมีฟินเทคมาช่วยแบงก์ชาติก็ให้ทำเฉพาะในแซนด์บ็อกซ์ยังไม่เห็นมีใครมาประกาศเป็นแพลตฟอร์มกลางเลยบอกว่าคนฝากนะตัดตัวกลางออกเลยทำ P2P เลยก็ยังไม่เห็นนะครับผมว่านี่คือปัญหาใหญ่เราก็หวังว่าไอ้เงินดิจิตอลมันอาจจะเป็นชุเครื่องมืออันหนึ่งที่ช่วยตัดตัวกลางออกทำให้ต้นทุนของการระดมทุน ของเอกชน โทษครับต่ำลงพอเจอเรื่องนี้ผมก็ไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ย ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันเอาละครับเรามาดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นวันนี้ก่อนเลยครับเซ็นดิ้งเด็กวันนี้นะครับปรับตัวลดลงไป 6.24 จุดปิดที่ระดับ 1,766.86 ปริมาณการซื้อขาย 6,117 ล้านครับ10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ1ปตท.ลงไป50ตังค์อันดับ2 BDMS บวกไปบาท20สตางค์ อันดับ3บ้านปูบวกไป40สตางค์อันดับ4 CPFบวกไปบาท50อันดับ5 Land and House บวกไป30สตางค์อันดับ6สวัสดลงไป3บาทอันดับ7กราฟลงไป3บาทอันดับ8ปตท.สผ.บวกไปบาท50อันดับ9 Advance ลงมา2บาท50แล้วก็อันดับ10 True บวกไป15ตังค์ส่วนสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักลงทุนนะครับสถาบันในประเทศซื้อ288ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อ438ล้านต่างชาติขาย 1,332 ล้านในประเทศนักลงทุนนะครับซื้อ606ล้านตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับนิกกี้ลงไป 0.21% ฮางเส็งลงไป 1.2% สเตทไทม์ลงไป 0.62%จาการ์ตาลงไป 1.8% โซลคอมพอสิตเกาหลีใต้ลงไป 0.71% ไต้หวันลงไป 0.71% เรามาดูตลาดหุ้นยุโรปครับแดกเยอรมันตอนนี้บวกอยู่ 0.08% CAC 40บวกไป 0.13% ฟุตซี่100บวกไป 0.20% ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ลบไป 92 จุดครับราคาทองคำครับทองคำแท่ง 96.5 ซื้อเข้า 19,750ขายออก 19,850 ครับส่วนทางด้านของราคาน้ำมันยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับบาทต่อดอลลาร์ 31.99 บาทต่อดอลลาร์ครับก่อนจะเบรกนะครับฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งเสาร์ที่26นะครับมีงานสัมมนานะครับเสาร์ที่26มีงานสัมมนาผมพูดเองนะครับกลยุทธ์และทิศทางตลาดหุ้นวันเสาร์ที่26พฤษภาคม9โมงถึงเที่ยงนะครับท่านที่สนใจ0817838888หรือ0826684954ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับพักสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาคุยกับนักวิเคราะห์ครับ